Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนี่แหละลักษณะแบบนี้แหละคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์มีลักษณะแบบนี้แหละถามว่าลักษณะแบบไหนล่ะทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่คนที่จะหาความรู้เพื่อให้เราปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องนี่แหละพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยบอกว่ามันซาลากาตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอิลมันซาฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันยันนะใครก็ตามที่ออกไปแสวงหาความรู้เดินไปฟังศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้คนน่ะถ้าไม่ฟังศาสนาพี่น้องจะรู้อย่างไรหัวข้อวันนี้บอกกุรบานกับฮัจญ์กุรบานกับฮัจญ์ทำไมต้องทำกุรบานด้วยทำไมต้องทำฮัจญ์ด้วยถ้าเราไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะง่ายเอ้ยนึกอยากทำอะไรก็ทำเวลาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำแล้วต้องทำให้ถูกอีกอ่ะข้างหลังก็กำลังขยับขยายกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเลยอยากบอกพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของกุรบานกับเรื่องฮัจญ์ให้เรารู้ตัวเราว่าฉันเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้มันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วกี่คนแล้วล่ะครับนำหน้าเราไปแล้วเขาเอาอะไรไปเขาเอาอะไรไปผ้าขาว3ผืนผู้หญิง5กับโลงใบหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเราลงแล้วก็เหยียบแล้วกบแล้วก็กลับบ้านแม้กระทั่งลูกเราเนี่ยยังกลับเลยแล้วถ้าวันนี้เนี่ยลองนึกสิเราต้องจากดุนยาเรายังไม่ไปอาคิเราะห์นะเราจะไปแค่อลัมบารซักอยู่ในกุโบนะใครจะอยู่เป็นเพื่อนเราถ้าเราไม่เอาความดีของเราอ่ะใครจะอยู่เป็นเพื่อนเราพี่น้องลูกเราดีไม่ดีปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอีดินฟิตรีอีดินอัดฮาแล้วมาบางทีหากูโบมะไม่เจอป่ากูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไหนๆกูโบมะอยู่ไหนหาไม่เจอถามโต๊ะคอเตปโต๊ะบิลานโต๊ะซิยะเอ้ยกูโบมะผมอยู่ตรงไหนวะจำได้ปะเห็นไหมวันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ไปเอ้ยเขาตายเขาก็จากกันไปตาพี่น้องโลกอาลัมบารซักน่ากลัวมากโลกกูโบนะที่เราเรียกว่ากูโบนะเทียบสาหรับเรียกอาลัมบารซักน่ากลัวจริงๆพี่น้องดูนะเวลาเขาแบกเราไปตอนแรกเขาก็อาบน้ำเราห่อเราและเรารู้เรื่องไหมล่ะวิญญาณตอนที่ถูกออกจากร่างเนี่ยถูกถอดออกเนี่ยวิญญาณที่ดีที่ศรัทธาอัลลอฮ์จะเอาขึ้นสู่มาเลก้าจะนำสู่ฟากฟ้าไปพบเจอกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ดีที่สุดรอการฝังเราเวลาถูกฝังเมื่อไรกลับเมื่อไรปุ๊บวิญญาณจะถูกนำมาสอบสวนถามว่าใครจะเป็นเพื่อนเราเมื่อไรจะถึงวันกิยามะอีกนานทำไมผมถึงบอกนานผมไม่รู้หรอกว่าวันกิยามะห์เกิดเมื่อไรแต่รู้ว่าอีกนานเพราะสัญญาณใหญ่ยังไม่มาเลยยะยูดมะยูดดัจจาลนบีอีซา ยังไม่มาเลยอีกนานพี่น้องแต่เราจะไปอยู่ในอัลลัมบารซักน่ะมันยากเย็นขนาดไหนอ่ะเราไปฝังแล้วลูกกบเรียบร้อยแล้วบางคนเอาดอกไม้ไปโรยทำอะไรอ่ะ
ไม่ใช่น้องแตงโมนะเรามุสลิมผมไม่รู้ว่าที่นี่พูดได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมเราดูนะครับน้องแตงโมเนี่ยเขาก็มีดอกไม้ไปโรยเราเอาอะไรล่ะ กูโบเปล่าๆเอาดูอาสิไปดูโรยที่บนกูโบแห่งนั้นเปล่าแล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงเวลากบเสร็จแล้วใช่ไหมพี่น้องกราบกราบกราบหมดแล้วลูกๆถ้าลูกไหนบ้านไหนมีตังหน่อยโอ้ก็ยังมีอีก 2-3 เช้าถ้าไม่มีตังก็อาจจะเช้าเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงถ้าบ้านไหนมีตังเยอะอาจจะไป40เช้าก็ได้อ้าวเตรียมไว้นี่ของโต๊ะอิหม่ามนี่ของโต๊ะคอเตมนี่ของอิหม่ามอ้าวเอาไว้นะหัวใจปรารถนาดีกับพ่อแม่อยากให้อัลเลาะห์ยกโทษให้ผลบุญมาถึงพ่อแม่แต่ผิดวิธีลูกแทนที่จะขอดุอาเปล่าเลยไม่เสียใจหรอกครับเลี้ยงลูกกว่าจะตั้งครรภ์9เดือน10เดือนบางคนออกมาเลี้ยงตนโตแค่จะดออให้เรายังดออไม่ได้เลยเราจะเป็นลูกกันแบบไหนยังดออไม่ได้เลยได้อะไรอามีนอามีนอามีนเนี่ยแหละครับที่จะทำให้กับแม่ให้กับพ่อที่ตายและใครมีลูกแล้วคำนึงยังว่าถ้าวันนี้อัลลอฮ์เก็บเราเนี่ยใครจะเป็นคนตัสบิดใครจะเป็นคนขอดุอาหรือลูกเราทั้งหมด5คนจับจอบกันหมดเลยจับจอบเพื่อกบแม่ยังไม่รู้เลยแม่จะถูกสอบสวนขนาดไหนแม่อยู่ดุนยาก็ไม่ค่อยละหมาดเอาบ้างทิ้งบ้างแล้วก็นินทาชาวบ้านก็แบบ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 แล้วจะโดนขนาดไหนอ่ะแล้วอะไรจะช่วยอ่ะบริจาคเปล่ามีบ้างรบิจาคเปล่าละหมาดทัดยุบเปล่าไม่กลัวเลยครับฉะนั้นคนเป็นลูกเด็กๆเหล่านี้นะครับจำให้ดีนะครับเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวกับเกิดมาจนหรือรวยหรอกแต่เราจะต้องเป็นคนดีกว่าแม่จะเลี้ยงเรามาโตทำยังไงอ่ะให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆมะไม่ต้องห่วงนะถ้ามะตายนะเดี๋ยวมูฮัมหมัดจะขอดุอาเองนี่ไม่ใช่แม่ปางาปางาเปิดมาดูท่าทางตายไว้ตายเวลาตายปั๊บแทนที่จะขึ้นมาขอดุอาเหรอเปล่าทำอะไรอ่ะวิ่งไปซื้อกะทิไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงคนเยี่ยมอัสตักฟิรุลลอฮ์พี่น้องนี่คือภาพที่เห็นอย่าเป็นแบบนั้นนะครับอะไรอ่ะมาเราจะโดนมาเลกัดเล่นขนาดไหนเปล่านู้วิ่งไปซื้อที่ซื้อเนื้อซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาเดี๋ยวคนมาเยี่ยมไม่มีอะไรกินอัลลอฮ์มะเราน่าเป็นห่วงรอดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เรากลับเป็นห่วงใครไม่รู้มาหมดเงินเท่าไรได้แต่เวลาเขาจะบริจาคค่าน้ำค่าไฟสู้เราเปล่านั้นพี่น้องผมถึงอยากจะเกริ่นก่อนว่าจะทำบุญอะไรแล้วนะทำให้ตรงทำให้ถูกทำให้ตรงทำให้ถูกสิ่งแรกอยากบอกวันนี้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็คนที่มารับทุนแล้วก็คนที่นั่งอยู่ที่นี่รวยจนผมไม่รู้คณะไหนผมไม่รู้หรอกแต่รู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องเป็นคณะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถูกสอบในกูโบสเขาสอบอะไรรู้ไหมรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักมูฮัมหมัดไหมจะถูกสอบอันด่านแรกเลยมาเลกัสจะถามรู้หรือเปล่าแล้วอะไรจะตอบอีมานอีมานตอบใครจะไปรู้ล่ะใครอิบาดะห์ขนาดไหนนั่งที่เนี่ยคุมฮิยะเหมือนกัน
ครจะรู้ว่าคนนี้ละหมาดครบไม่ครบระหว่างตัวเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นในอย่างหนูนี่นะจำให้ดีเลยนะอย่างน้อยๆในชีวิตต้องดออให้มะให้ได้เมื่อดออให้มะได้แล้วอย่าเป็นคนเกเรเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีของพ่อแม่อย่ายุ่งเรื่องยาเสพติดบุหรี่ยากัญชายากัญชงยาน้ำท่อมยาสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรดีกับตัวเราเลยนั้นอยากบอกทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่ากุรบานยิ่งกว่าฮัจญ์ก็คือชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายมาลิกะตีจริงๆนะไปถูกไปแล้วโอ้ทำไมเราไม่เห็นเลยถ้าเรายังเชื่อถ้าเรายังคุมฮิญาบเรามีกาลิมอลายละล้อมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องในอาลัมบารซักน่ากลัวที่สุดมีสองทางคนที่เป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เอาสวรรค์เนี่ยมาให้ดูเช้าเย็นเช้าเย็นเลยคนที่เป็นคนชั่วคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะเอานรกมาให้ดูทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นนี่แหละครับผมเองกลัวไหมกลัวผมไม่ใช่คนดีแต่ผมจะพยายามเป็นคนดีนั้นฝากเรื่องแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าอยู่คนเดียวในกูโบโดยไม่มีเพื่อนเอาแล้วจะหาเพื่อนจากไหนอ่ะลูกก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยปีนึงมันมาสองครั้งมาลงที่หากูโบไม่เจอแทนที่จะมาดะออให้เราเปล่าอามีนอามีนใครดอล่ะโตอิมามโตคอเตบโตบิลานลูกก็อามีนอามีนอัลลอฮ์พี่น้องน่าสงสารนั้นเราเอาตัวเราให้รอดทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกกูเอาฟุสากุมวะอาลีกุมนารอเอาตัวเองให้รอดเวลาตัวเองรอดดูลูกหลานให้รอดให้พ้นจากอะไรไฟนรกเราจะมีเพื่อนในกูโบเพื่อนแบบไหนล่ะมีละหมาดครบไหมละหมาดจะมาเป็นเพื่อนเราเรามีบวชเจ้าอยู่เป็นเพื่อนฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยอยู่ในกูโบเนี่ยจะเบื่อขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวเวลาเป็นคนดีแล้วละหมาดจะมาเป็นเพื่อนบวชจะมาเป็นเพื่อนซอดาก็จะมาเป็นเพื่อนมาในรูปชายหนุ่มใส่ชุดขาวแล้วก็พูดคุยกับเราจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นี่เรามีเพื่อนแล้วแต่ถามว่าเราละหมาดครบหรือเปล่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือวันนี้อย่าเพิ่งว่าผมว่าอะไรนะถ้าไม่เรียนหนังสือไม่ฟังหนังสือพี่น้องรู้ไหมแค่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่คุมิยาบนะถ้าไม่ใส่ถุงเท้าก็บาปเพราะผู้หญิงต้องใส่ฮิญาบถุงเท้าออกนอกบ้านต้องใส่ด้วยอย่าคิดว่าผู้หญิงถอดรองเท้าได้ถุงเท้าได้นะครับนี่ไงฉะนั้นออกนอกบ้านต้องใส่ถุงเท้าด้วยนี่คือศาสนาจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเฮ้ยข้างบ้านเองไปกินข้างบ้านยังไม่ต้องคุ้มหรอกนุ่งผ้าถุงไปนี่ครึ่งหน้าแข้งลูกเราดีไม่ดีนุ่งกางเกง3ส่วนผู้หญิงใส่เสื้อแขนสั้นพี่น้องไม่กลัวหรอกไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในกูโบหรอกฉะนั้นวันนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับจนรวยนะพี่น้องเรื่องใส่ถุงเท้าออกนอกบ้านสำหรับสุภาพสตรีคุมฮิญาบออกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเราจะถอดฮิญาบจะแก้นะอยู่ในบ้านแต่ถ้าออกจากประตูหน้าบ้านต้องหยิบสวมเลยพี่น้องหยิบสวมไอเราจะบอกอ๋อหรอต้องคนเข่งแล้วก็ทำฉันไม่เข่งหรอกจ้าเข่งไม่เข่งไม่เกี่ยววันกิยามะห์เราจะโดนหนักนั่นนี่แหละที่เราต้องเรียนหนังสือแม้กระทั่งละหมาดละหมาดอั้นตดอั้นเยี่ยวได้ไหมล่ะนบีบอกใครอั้นตดอั้นเยี่ยวไม่ถือว่าเป็นละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้อุ้ยมึงเอ้ยอัตฮิยาแล้วอัตฮิยาแล้วอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมได้ไหมถ้าไม่เรียนน่ะ
นบีห้ามอั้นตอดอั้นเยี่ยวถ้าปวดไปเดี๋ยวมาละหมาดทีหลังได้บุญเหมือนกันไม่ใช่อั้นหืออิหม่ามอ่อนนอนชิบหอยเลยอะไรมันจะอัสลามมากูก็บิดแล้วบิดอีกนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่เรียนรู้ไหมรู้ไหมฉะนั้นนี่แหละให้พวกเราได้รู้ว่ากระทั่งแค่อัดอั้นอุจจาระปัสสาวะจนกระทั่งขนลุกขนพองแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะใจต้องการจะเลิกแล้วแต่คราวนี้เฮ้ยเอาโอ้ถ้าเกิดมาทำใหม่อีกตั้ง4รอกอัดเว้ยอีกตั้ง4เนี่ยก็เลยเราก็ไม่รู้มีอีกกี่คนที่ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงออกนอกบ้านน่ะนอกจากคุมฮิญาบคิดว่าเหยียบฮิญาบไว้คุมเพราะอะไรอ่ะโหยไม่คุมไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวคนว่าแต่เราจะต้องทำศาสนาเพราะคำสั่งอย่าหวังว่าคนว่าผลบุญจะที่สุดเลยนะครับผลบุญจะที่สุดเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่าคิดว่าละหมาดแล้วเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยเรียนมาหมดแล้วสมัยฟัรดูอีนแน่ใจนะแน่ใจนะว่าเรียนมาหมดแล้วในฟัรดูอีนศาสนาเนี่ยพี่น้องผมนี่เรียนอัลลอฮ์เรื่องละหมาดนี่เพิ่งยังมารู้ไม่นานอีกตั้งหลายเรื่องยังไม่รู้อีกนานอีกตั้งหลายเรื่องเอ๊ะทำไมเขาละหมาดเอาเวลาสุญูดเอาเท้าชิดกันอ้าวเฮ้ยทำไมคนนี้เอาละหมาดสุญูดเอาเท้าห่างอีกคนหนึ่งชิดแล้วอันไหนมันถูกอ่ะช่างมันเถอะใครอยากทำยังไงก็ช่างมันเถอะใช่หรือใช่หรือเปล่าแมทไหนแมทไปไหนเออไปไหนเลยแมทละหมาดสวมแมทได้ไหมล่ะเนี่ยถ้ากลัวโควิดกลัวโควิดมากได้แต่ถ้าหากกลัวไม่มากต้องถอดกั้นจมูกไม่ได้ต้องเปิดให้จมูกถูกพื้นแต่ถ้าเรากลัวโควิดอ้าวถ้าเรื่องกลัวเข้ามาผ่อนผันแต่ถ้าเรากลัวตะกลัวไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันติดโควิดหรือไม่งั้นเดี๋ยวไปหาคนอื่นเอาอย่างนี้เขาเรียกผ่อนผันแต่ถ้ามันไม่ได้กลัวถึงขั้นนั้นต้องเอาให้จมูกถูกพื้นนี่คือซุนนะห์นบีนี่แหละพี่น้องเหมือนยืนละหมาดเราเห็นที่นั่นยืนห่างที่นี่ยืนชิดเราจะเอายังไงล่ะนบียืนชิดอาจารย์กลัวโควิดถ้ากลัวกลัวให้จริงกลัวให้จริงต้องกลัวทุกอันนะไม่ใช่อย่างอื่นนะกินกาแฟอยู่โต๊ะเดียวกันเลยคุยควันกับหมองเลยนั่งติดกันได้แต่เวลาละหมาดยืนห่างนี่ปัญหาอีกแล้วนั่นต้องเรียนต้องเรียนให้รู้ว่าเอ๊ถ้ายืนห่างเนื่องจากอะไรทำไมถึงห่างและทำไมต้องชิดนี่แหละพี่น้องนี่แค่เรื่องละหมาดเองนะและยังมีเยอะถามว่าทำไมต้องรู้เพราะเราคือผู้ศรัทธาอ่ะเข้าสู่เรื่องกุรบานในนี้ใครถ้าถามมันก็น่าเกลียดนะใครยังไม่เคยทำกุรบานเลยนี่แสดงว่าทำหมดแล้วใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้หญิงใครไม่เคยทำกุรบานเลยทำหมดแล้วมึงใครยกสิมึงซวยละมึงกูยังไงก็ไม่ยกหรอกใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะกูต้องให้เขารู้ว่ากูทำเดี๋ยวกลับไปนอกบ้านมึงใช่กูยกไงคนมองกูดีว่ากูไปทำดูไอ้ด่าเฮ้ยแม่งยกใจมันถึงเว้ยไม่ทำกุรบานมันกล้ายกคนมองตาเป็นร้อยคราวนี้ก็ถูกลือกันเลยไอ้ด่ามึงน่ะ60แล้วนะยังไม่ทำกุรบานอีกเหรอปัญหาไหลมาเลยยังไงก็อาจารย์บอกให้ยกตายยังไงกูก็ไม่ยกนบีทำกุรบานเพราะเป็นคำสั่งพี่น้องรู้ไหมเราเนี่ยกุรบานวัวกุรบานอูฐกุรบานแพะแกะ
นบีอิบรอฮิมกุรบานอะไรบางอบูบักนบีกุรบานลูกนบีอิบรอฮิมมีลูกคนเดียวที่เกิดท่านหญิงฮาปนางฮายัดตอนเล็กๆอยู่ในแบเบาถูกให้ไปทิ้งที่มักกะดูสิไปอยู่มักกะสองคนแม่ลูกโตหน่อยอัลลอฮ์มีคำสั่งให้เชื่ออีกแล้วถามว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกทดสอบขนาดไหนถามเราเอาได้ไหมเอาลูกไปทิ้งเวลาโตมาอายุหน่อย 6-7 ขวบ 12 ขวบเอ้าอัลลอฮ์บอกให้เชื่ออีกแล้วนบีอิบรอฮีมถูกสั่งให้เชื่อลูกฝันถึง3ครั้งฝัน3ครั้งนบีอิบรอฮีมฝันว่าอัลลอฮ์ให้เชื่อลูกครั้งแรกไม่แน่ใจโอ้อัลลอฮ์ถ้าเป็นเรื่องจริงขอฝันอีกครั้งเถอะฝันครั้งที่2ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงขอให้ฝันอีกครั้งเถอะฝันถึง3ครั้งให้เชื่อนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมจำชื่อนี้นะครับนบีอิบรอฮีมมีฉายาว่าคอลีลุลลอเพื่อนอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมฝัน3ครั้งเชือดลูกเวลาครบ3ครั้งแล้วพาลูกออกไปเชือดนบีอิบรอฮีมถามลูกว่าลูกพ่อจะเชือดลูกเนี่ยลูกจะยอมไหมดูการสนทนาระหว่างพ่อลูกลูกจะยอมไหมนบีอิสมาอีลที่เป็นลูกยังวัยน่ารักนี่ๆๆอย่างงี้ถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พ่อจงทำเถอะครับถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์จงเชื่อลูกเถอะครับแต่ลูกขอพ่อสองอย่าง 1. รับมีดให้คมเชื่อลูกให้เร็วมัดลูกให้แน่นอย่าให้ลูกดิ้นนั่นระหว่างคนดีกับคนดีเขาคุยกันดูเขายังกล้าเชื่อลูกเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์แต่สุดท้ายอัลลอฮ์ใกล้มาเลยกัดเอาแพะแกะมาไถ่ตัวนบีอิสมาอีลการเชื่อกุรบานมาตกในยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซุนนะห์มุอะกะดะห์เป็นสูตรเป็นแบบฉบับของท่านนบีเชื่ออูฐวัวแพะแกะนี่คือกุรบานของนบีกุรบานของซอฮาบะห์นบีเชื่อทุกปีนบีเชื่อทุกปีแล้วนบีเชือดแพะแกะแบบไหนดอฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนีอัมลาฮินีอักรอไนนีนบีเชือดแกะ2ตัวที่ตัวสีขาวโพลเลยแล้วมีสีดำแซมที่ขาที่หน้าผากสวยมากนบีเลือกแกะเชือดนี่คือนบีเชือดนบีทำทุกปีแล้วการเชือดกุรบานจึงเป็นสุนนะของท่านนบีพี่น้องจำไว้นะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตวันๆ นึงไปเฮ้ยเขาเชือดกุรบานเลยวันมึงได้เนื้อเปล่าวันมึงได้เนื้อเปล่ากี่ปีไม่เคยคุยเลยว่าเออเฮ้ยลูกๆเดี๋ยวปีนี้มะอยากจะเชือดกุรบานตังที่ลูกๆให้มะจะเก็บสะสมนะเปล่าไปเนื้อย่างเกาหลีกันแล้วไปดูสิเนื้อย่างเกาหลีบิงซูปีหนึ่งเนี่ยหมดเกิน 5,000 มั้ยไปกันทุกอาทิตย์แต่เรื่องศาสนาเปล่าเลยเฮ้ยที่ไหนเขาเชื่อกันบ้างวะโอ้ยเหมือนกรรมการเขาเชื่อนุ้ยสุราสวนภูมี30ตัวไม่ต้องเชื่อแล้วพวกเราไม่ต้องเดี๋ยวเรารอเนื้อเวลาได้เนื้อหนังผืนๆมาหน่อยไอ้ห่าดูมันแจกเนื้อกูดูบ้านกูได้เนื้อบ้านมึงได้เนื้อแบบไหนวะนี่แหละหนังผืนนี่แหละกูไม่อยากกินนอกแม่นให้มาได้ดูดิทั้งที่ไม่เคยคิดเลยรออย่างเดียวเฮ้ยบ้านมึงได้กิโลแล้วบ้านมึงได้กิโลกุรบานได้กิโลเราต้องทำอ่ะพี่น้องต้องทำนบีอิบรอฮีมกับอิสมาอีลเขาเชื่อลูกกันแล้วแต่เราแค่เชื่อวัวแพะแกะอูฐนี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามขอดุอายังมีโอกาสนะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวัน
เท่านี้การทำกุรบานให้รู้ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่รวมตังมาทำนะกุรบานหนึ่งส่วนได้หนึ่งคนกุรบานแกะหนึ่งตัวได้หนึ่งคนไม่ใช่ลูกๆมีกี่คน10คนเอ้ยเอามาคนละ500 500 500เว้ยเดี๋ยวมะจะไปทำกุรบานไม่ได้นะไม่มีแบบต้องเป็นเจ้าของเงินคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวก็โอ้โหกุรบานมาเต็มเลยคนไอ้สู่เราไม่มีกุรบานเลยเฮ้ยเชือดกุรบานสักตัวนึงสิเอาไงอะเจตนาดีไหมดีอยากทำกุรบานไหมทำเก็บบ้านละ200ในมุกเก็ม200 200มาซื้อวัวตัวนึงทำกุรบานเนี่ยไม่มีแบบอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะสูตรของการทำกุรบานคนที่มีความสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถก็รอเขาแจกเนื้อรอเขาแจกเนื้อกุรบานก็นั่นแหละครับเนื้อกุรบานเป็นเนื้อบารากัตนะมีโอกาสใครเอามาแจกวิธีการถ้าเขาเอาเนื้อดีมาแจกเราก็ผัดกะเพราถ้าเอาพังผืนมาแจกเราก็ต้มมันจะได้กินนานๆไม่ใช่ไปด่าเขานะครับโอ้โหพังผืนมากูรอมาแล้วพังผืนมากูต้มเลย2วันสุสดสุชื่นใจเอาเนื้อโอ้โหเนื้อดีๆเว้ยเนื้อสันเว้ยอ้าวทำอะไรผัดกะเพราซะผัดเนื้อกับพริกหยวกซะคนที่เป็นเจ้าของกุรบานนบีสอน1กินเก็บแจกทำกุรบานเป็นเจ้าของส่วน1กินส่วน1เก็บส่วน1แจกแบ่งสิเชือดวัวกุรบานตัวนึงกินเก็บแจกเวลาจะแจกต้องแจกของดีๆเอ้ยเฮ้ยตับกูนะตับหัวใจแล้วก็สันมึงอย่าลืมนะสันกูเจ้าของเอาไปแล้วยัดไว้ในตู้เย็นครึ่งปียังอยู่อยู่เลยครึ่งปียังอยู่อยู่เลยเพราะมีตังกินนู่นกินนี่สุดท้ายสันก็ยังไม่ได้ทำเลยฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าจะแจกของดีเรามีอะไรแจกของดีพี่น้องจำให้ดีนะครับสูตรนบีคือตาฮาดูตาฮาบูการให้ของขวัญซึ่งกันและกันจะนำมาซึ่งความรักนั่นไม่ใช่วันนู้นปีใหม่ให้ของขวัญซึ่งกันและกันอัลลอฮ์วันอีดเงียบวันอีดนบีให้รื่นเริงให้สนุกสนานโต๊ะเขาแต่แปรจังวันอีดคือวันรื่นเริงของอิสลามรื่นเริงตรงไหนแล้วทำไมถึงเด็กพวกเราถึงไปไหนนู่นสงกรานต์จัดวันอีดอะไรแพ้สงกรานต์ตลอดมันก็จำนี่สงการลอยกระทงเด็กๆชอบสนุกเฮฮาทำไมวันอีเป็นวันรื่นเริงแปรกันแต่ไม่ทำให้มันสุดท้ายละหมาดนั่งฟังกุตุบะห์กลับบ้านเราต้องรู้สิเด็กๆ เขาต้องการอะไรในสมัยนบีนะพวกเด็กๆผู้หญิงนี่พวกเพื่อนๆท่านหญิงไอชานี่ร้องรำทำเพลงตีกลองกันด้วยจนกระทั่งอบูบักบอกนี่พวกเธอมาทำต่อหน้านบีทำไมนบีบอกปล่อยพวกนางปล่อยพวกนางมันเป็นวันอีดฉะนั้นวันอีดอิสลามมี2วันจัดให้รื่นเริงพี่น้องแล้วเด็กชอบอะไรอ่ะ1ชอบกีฬาเกมที่สุดของที่สุดก็คือชอบตังจริงไหมข้างหลังชอบตังไหมวันอีดถ้าไปละหมาดที่ TM แจกตังค์เราต้องรู้สิเด็กๆชอบอะไรเตรียมไว้เกมเด็กๆเล่นเกมนี่ไหมเอ้ยอ้าวเวลาเสร็จแล้วมีการแจกตังค์คนยากคนจนแจกปีนี้คนจนๆไปผมแจกข้าวสารแจกตังค์ตังค์ใครอะตังค์ขอมาไปขอคนรวยๆมาแล้วเอามาแจกคนจนก็แค่นั้นนะผมอยากให้คนมีความสุขไม่อยากได้ยินคำว่าอีดคือวันรื่นเริงสุดท้ายมาอาบน้ำตะเช้ามืดเลยรีบไปละหมาดละหมาดเสร็จฟังคุตุบาคุตุบาเสร็จกลับบ้านใครบ้านมันสมัยก่อนนี่เขาเดินระกันขึ้นบ้านนี้ลงบ้านนี้ขึ้นบ้านนี้ลงบ้านนี้กินข้าวต้มป้าเองกินโยทั้งท้องนี่มีแต่ข้าวต้มมัดขึ้นบ้านนี้เลยง่ายมาใช่ไหมว่าว่านี่กินข้าวต้มปะกันเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นบ้านใครอ่ะเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว
ครจะกล้าขึ้นเด็กรุ่นใหม่ไม่ก็ไปเยี่ยมบ้านใครแล้วละหมาดเสร็จเมื่อกลับบ้านมันไปเยี่ยมบ้านไอจิไหมบ้านไอเต้ไหมบ้านไอวะไหมไม่มีแล้วความรู้สึกแบบนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นขนมสมัยใหม่ข้าวต้มปลาหายไปไม่มีปัญหาข้าวต้มปลาหายไปแต่ว่าความรู้สึกการเป็นพี่น้องมันหายไปแล้วรู้บ้านใครบ้านมันนี่แหละสัญญาณของวันกิยามะห์ญาติจะกลายเป็นคนอื่นคนอื่นจะกลายมาเป็นญาติโอ้โหกับเพื่อนละมึงเอ้ยไม่ได้เลยแต่กับญาติเนี่ยมันไม่เคยไปเยี่ยมเห็นไหมนี่แหละสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์เพื่อนนี่มันตายแทนกันได้ทีไอ้คนที่เป็นพี่แม่น้องแม่พี่พ่อน้องพ่อมันเดินมันยังไม่ทักเลยสอนลูกกันยังไงนี่ก็มีคนเป็นพ่อแม่ทำงานอย่างเดียวไม่เคยสอนลูกเลยว่าเจอพี่ป้าน้าอาต้องทำยังไงมะไม่อยู่ต้องทำยังไงเพราะเราไม่สอนเขาก็จากไปดีไม่ดีลูกไอ้จิกับลูกไอ้เต้ต่อยกันไปเจอไปรู้ตรงไหนโรงพักไปต่อยกันแล้วไปถึงโรงพักไอ้รุ่นแม่เพิ่งจะรู้อ้าวมึงมาเรื่องอะไรมันต่อยกันนะสิอ้าวแล้วมึงมาเรื่องอะไรมันก็ต่อยกันใครอ่ะเอาลูกไอ้จิกับลูกไอ้เต้ต่อยกันเห็นไหมไม่รู้นั้นวันนี้ผมจะพูดแบบรวมๆแบบภาพรวมๆเพราะผมไม่รู้โอกาสผมจะได้มาอีกหรือเปล่าฉะนั้นหนึ่งเรื่องของกุรบานกุรบานจำให้ดีนะครับมีโอกาสทำและถ้าเราเป็นเจ้าของกุรบานอาจารย์เนี่ยฉันขอสัก5โลได้ไหมเป็นเจ้าของกุรบานอาจารย์อยากจะได้เยอะแล้วเนี่ยมีได้เท่าไหร่ยิ่งดีไปเชื่อที่โรงเชือดกันเลยปะจะทำกุรบานนี่จะขอเนื้อไปเก็บในตู้เย็นตั้งเยอะทำทำไมอ่ะทำทำไมโอ้โหจะเอาตั้งเพราะเป้าหมายของเราทำกุรบานเพื่อแจกนบีแจกเราจะเอาสูตรนบีกินได้ไหมได้เก็บได้ไหมได้นิดนิดหน่อยหน่อยเก็บไว้เผื่ออีกวันสองวันโอ้โหนี่ยัดมันแน่นไอ้ตู้ช่องฟิตแล้วและที่เหลือแจกแจกงกไงงกงกรู้จักงกไหมงองูกอไก่แล้วก็ไม้อะไรเนี่ยงกงกนั่นเนื้อนี่ทำแจกขอมากินนิดดอยพอเรามีตังค์เดี๋ยวไปซื้อเนื้อตลาดนู่นวันนี้ฉันจะทำเนื้อกุรบานเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนื้อไปสู่คนจนๆตัวอิหม่ามเนื้อฉันนะแจกคนจนเลยนะอิหม่ามนะให้ฉันหน่อยเดียวขีดสองขีดพอฉันอยากจะกินเป็นบารอกัตเพราะโอ้โหแจกเท่าไหร่ปีนี้แจกเท่าไหร่อ๋อให้บ้านละ2โลกูไปเจ้าอื่นดีกว่าบ้านนู้นให้5โลใช่ไหมนั้นจงทำกุรบานเพราะเป็นคำสั่งของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวนี่เรื่องกุรบานคร่าวๆเขาให้ผมพูดกุรบานแล้วก็เรื่องฮัจญ์ต่อมาเวลามันก็เหลืออีกนิดหน่อยฮัจญ์ใครยังไม่เคยไปฮัจญ์เลยทีนี้ยกมือดูใครไม่เคยทำกุรบานเงียบกูไม่ยกหรอกกูไม่ยกกูยกในเสียแน่ใครไม่เคยไปทำฮัจญ์เลยยกมือเดี๋ยวผมจะพาไป1 2 3 4 5เอาลงเดี๋ยวผมพาไปแล้วก็ไปเตรียมตังค์คนละ 250,000 นะฮัจญ์ปีนี้พี่น้องรู้ไหมนี่จะถึงฮัจญ์แล้วปีนี้เนี่ย 240,000 250,000 แต่ผมจัดฮัจญ์ 237,000 บาทแต่ตอนนี้ใครจะไปก็ไม่ได้แล้วชื่อมันจบไปแล้วจะบินวันที่3นี้ละ3เดือนใหม่เนี่ยเขาเอาอายุไม่เกิน65เนี่ยครับนี่ทำให้เรารู้เคยมีเหรอครับของข้างหน้าเราไม่รู้ฉะนั้นความดีเนี่ยให้รีบทำความดีให้รีบทำใครไปคิดนะซาอุดีออกมาว่าคน65ไปไม่ได้
พุทธยะที่จองกับผมเต็มเลย65 70 75ไปไม่ได้เลยเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ของข้างหน้าใครรู้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้มาพูดบรรยายที่มัสยิดสวนภูผมอยู่นู่นศรีนครินทร์หนองจอกนู่นแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าผมต้องเจอกับทุกคนใครจะขวางได้ไม่มีใครขวางเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัดรีนับซุมบีอายีอาร์ดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้หรอกว่ากูโบของเขาอยู่ที่ไหนที่เขาจะตายน่ะเขาไม่รู้ทำไมล่ะบางคนตายโรงพยาบาลยิ่งตอนโควิดนี่ตายแบบโอสูเลยเป็นปั๊บเยี่ยมข้าไม่ได้ห่อก็ไปอาบน้ำให้ไม่ได้ละหมาดอยู่นู่นพอตาผมตายอัลลอฮ์เอาข้าวไปส่งน่ะส่งที่รั้วพอตาอยู่บนต้องลงมาเองตายคนเดียวอาบน้ำให้มายัดก็ไม่ได้ห่อแล้วก็ละหมาดนู่นลงอยู่นู่นผมอยู่นี่ตอนเป็นแรกๆเห็นไหมรู้ไหมล่ะว่าตัวเองจะตายที่ไหนจะตายแบบไหนก็อัลลอฮ์บอกไม่มีใครรู้เราก็เหมือนกันฮัจญ์กำหนดมา65ไปไม่ได้ตอนนี้ฮัจญ์คนหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยคนที่อายุ65ไม่มีสิทธิ์ไปปีหน้าไม่รู้ว่าลอฮุอะลัมฮัจญ์คนไทยได้ 3,000 กว่าคนเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างฮัจญ์เป็นรูกลหนึ่งของอิสลาม1กล่าวกะลิมะห์2ละหมาด3บวช4ซะกาต5ฮัจญ์ใครครบแล้วในนี้มีใครบ้างอาจารย์ครับผมทำรูกลอิสลามครบ5ประการแล้วครับใครบ้างข้อที่1กะลิมะห์มีอัชฮะดุอัลลอฮ์มีทุกคนข้อที่2ละหมาดมีข้อที่3บวชมีข้อที่4นี่แหละเริ่มจะยากซะกาตอ้าว4คนที่จะไปฮัจญ์กับผมเมื่อกี้นี่เคยออกซะกาตยังเคยแล้วใช่ไหมเคยหรือไม่เคยซะกาตนี่ต้องออกคราวนี้อาจารย์จนจะมาขอดุอาโออัลลอฮ์เกิดมาทั้งทีขอให้ฉันได้มีโอกาสได้ออกซะกาตบ้างนะขอดุอาแบบนี้คนจะกลายเป็นคนรวยขอให้ออกซะกาตโออัลลอฮ์ขอให้ฉันรวยถ้าขอแบบนี้ขอแบบกอรูนกอรูนมันก็อยากรวยในสมัยนบีมูซาน่ะเวลารวยทำไงละหมาดไม่ได้ไม่มีเวลาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปอยู่ในทะเลนู่นในใต้ดินนู่นให้ทรมานอยู่ใต้ดินน่ะจนวันกิยามะห์นั่นกอรูนเราล่ะมีตังยังอาจารย์ยังไม่ฉันยังไม่ได้ทำฮัจญ์ฉันยังไม่ได้ออกซะกาตอีก2ข้อเองขอดุอาสิครับขอดุอาผมนี่ไม่มีตังไปทำฮัจญ์เลยแต่ผมได้ไปฮัจญ์ถ้าพูดจริงๆแล้วก็เกือบทุกปีแหละเพราะผมนำไงเห็นไหมผมได้ไปฮัจญ์โดยเป็นคนนำพาคนไปทำฮัจญ์ก็ไม่ต้องออกตังออกแต่แรงเพราะว่าคนที่ไปกับผมเขาก็รวบรวมเงินให้ผมเนี่ยจ่ายตัวให้ผมให้ผมได้ไปผมมีตังหรอไม่มีเป็นครูสอนศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาอะไรไปจะเอาอะไรไปไม่มีหรอกครับก็ถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดเห็นไหมฉะนั้นวันนี้อย่าหมดหวังเรื่องฮัจญ์อย่าหมดหวังเคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์แบบอุ๊ยไม่จันขอไปก็ไม่ได้หรอกอัลลอฮ์จนอย่างฉันจะได้ไปไงพี่น้องคนจนๆกี่คนแล้วล่ะได้ไปฮัจญ์เคยดูข่าวใครเล่นเฟซมั่งที่คนเยเมนหรืออะไรอ่ะดำๆออกข่าวอ่ะนั่งดูที่ร้านอะไรอ่ะร้านขายเครื่องไฟฟ้าไปนั่งดูเขาตอวาไปนั่งดูอะไรนั่งดูพอจนมากมีใครไม่รู้ไปถ่ายรูปแล้วเอาไปลงเฟซแชร์คนนี้ได้ไปฮัจญ์เลยได้ไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์ดูสิเขามีคนมาสัมภาษณ์แชร์โอ้ยแชร์แค่ได้เห็นในโทรทัศน์นี่ก็แชร์ก็ดีใจแล้วภาพนี้ถูกในเสนอในเฟซบริษัทจัดทัวร์ออกตั๋วทั้งหมดให้แชร์คนนี้ได้ไปเห็นไหมใครจะไปรู้
ใครจะไปรู้ฉะนั้นเราจงมีความหวังใครเป็นแม่ไม้บ้างไม่มีเลยหรอแม่ไม้เยอะไหมไหนยกมือสิแล้วก็อยากมีสามีไหมไม่ได้ยินเลยอยากหรือไม่อยากไม่อยากทำไมอ่ะเบื่อถ้าจุฬามาขอเอาไหมจุฬามาขอเอาไหมนิ่งนิ่งแหมเมื่อกี้เบื่อก็เจอผัวเฮงซวยสิถึงเบื่อต้องเจอสามีดีๆล่ะเบื่อไหมเอาอยากได้ใครเป็นพิเศษอยากได้ใครเป็นพิเศษครับอัลโหลแปลไม่ได้เลยงี้จบเลยความหวังเราจุฬาสิจุฬาผมเป็นอาจารย์เนี่ยอัลโหลไปทำอะไรไม่ได้โรคเต็มเลยเบาหวานเอ้ยเกาเอ้ยอะไรเอ้ยเอาไปกับเลี้ยงเปล่าๆนี่ภรรยาอยากจะถีบแล้วนะครับเดี๋ยวขอยาเดี๋ยวขอยาฉะนั้นวันนี้นะครับจงมีความหวังฮัจถึงเราจะจนเราก็จงมีความหวังคนเรามันไม่แน่หรอกครับขอให้เราได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตคราวนี้เดือนฮัจเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดือนฮัจอ้าวเราก็ดูเลยนะครับในเดือนฮัจนี้ก็จะมีวันที่9วันอารอฟะห์ใครไม่ได้ไปฮัจก็เตรียมตัวบวชนะบวชวันอารอฟะห์ใครที่บวชวันอารอฟะห์อัลลอฮ์จะลบล้างบาปกี่ปี2ปีบวชวันเดียวเองนะครับอย่าไปบอกว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยมันลำบากมันจนจนก็บวชดีสิจะได้ถือบวชไปเลยเพราะจนก็ไม่ได้มีอะไรกินอยู่แล้วบวชถามด้วยถามหัวหน้าที่เขาจ่ายเงินเนี่ยวันอารอฟะห์วันไหนฉันจะบวชเพราะคนที่บวชวันอารอฟะห์วันที่9จะลบล้างบาปกี่ปี2ปีผ่านพ้นมาแล้ว1ปีข้างหน้าอีก1ปีอัลลอฮ์ดูบวชวันเดียววันที่10เป็นวันอีดวันอีดคือวันรื่นเริงทำอะไรบ้างวันอีดอาบน้ำวันอีดและอีดใหญ่อย่ากินอะไรเลยรอกินเนื้อกุรบานอย่ากินอะไรตอนเช้ารอกินเนื้อกุรบานอย่างเดียวโอ้อาจารย์กว่าจะได้กุรบานกว่าเช้ามาแจกนู่นเย็นนู่นตายดิวันอีดวันรื่นเริงฉันรอเนื้อกุรบานเหมือนบวชเลยทางนั้นก็กินไปเถอะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมตั้งใจนะครับผมเนี่ยสร้างโรงเรียนด้วยเงินของพี่น้องสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วใช้เงินไป15ล้านบาทพี่น้องบริจาคมาในเดือนรอมฎอน29วันได้18ล้านบาทตังบริจาคทั้งนั้นแหละครับแล้วเหลือไหมเปล่าจ่ายหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วเพราะสร้างโรงเรียนเพื่อให้คนจนได้เรียนเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมือผมเปิดโรงเรียนสนวีนะครับเรียนฟรีค่าหอฟรีค่าไฟฟรีค่าน้ำฟรีค่าครูฟรีหมดเลยอาหารเช้าอีกหนึ่งมือเปิดโรงเรียนรับปีละ50คนแล้วเด็กจะเสียค่าอาหารกลางวันกับมื้อเย็นอย่างเดียวชุดฟรีหนังสือฟรีหมดเลยผมให้ฟรีเพราะผมเคยจนผมรู้ความจนมันเป็นยังไงผมตั้งใจเลยผมมีโรงเรียนเมื่อไหร่ผมจะให้ฟรีอาจารย์คนรวยแล้วให้ฟรีเด้อฟรีเหมือนกันแต่อยากทำบุญให้เขาค่อยทำบุญทีหลังนั้นผมเปิดโรงเรียนที่หนองจอกเพิ่งสร้างเสร็จใช้งบไปทั้งหมด15ล้านสวยมากบรรยากาศดีครูดีดังนั้นถ้ามีโอกาสอยากเอาลูกไปส่งนะแต่มีเงื่อนไขต้องอ่านตาบา1ต้น30อายะถึงจะเรียนที่โรงเรียนนั้นได้ตาบา1ต้นตาบารักัลลซีบียะดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดว่าไป30อายะถ้าเด็กคนใดท่อง30อายะได้มีสิทธิ์เรียนโรงเรียนนั้นเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมพ
พิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมืออ่ะกลับไปสู่เรื่องฮัจญ์อีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะจบนะเพราะว่าเวลามันก็เย็นแล้วเดี๋ยวจะแจกชุดทุนอีกนั้นให้พวกทุกคนได้รู้แล้วครับเรามีเดือนฮัจญ์รอเราอยู่เราไม่ได้ไปฮัจญ์แต่วันที่9เราต้องบวชวันอีดทำให้รื่นเริงหาเนื้อกุรบานกินให้ได้เขาไม่แจกเราก็ไปขอเขาไม่ให้เราก็รักดีไหมผมขอดูอานะให้ทุกคนที่มาฟังบรรยายวันนี้ขอให้ได้เป็นชาวสวรรค์แต่คนที่จะเป็นชาวสวรรค์ข้อแรกต้องไม่ทิ้งละหมาดต้องไม่ทิ้งละหมาดนะครับอย่าทิ้งละหมาดและจะรู้ว่าคนที่ไม่ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรดุนยานี้อย่าทิ้งละหมาดอย่างเดียวก้มละหมาดไปอย่าทิ้งนะครับจนก็ต้องละหมาดไม่ใช่ผัวทิ้งกูก็ไม่ละหมาดมาแล้วนะครับผัวตายก็ไม่ละหมาดละเลิกอาจารย์เอ้ยทำงานไม่มีวันหยุดเลยนั่นแหละจนทั้งดุนยาและก็จนกับอาคิเราะห์ก็ฝากทุกคนนะผมขอดุอาแบบนี้ในช่วงท้ายร็อบบานาฮับลานามินอัสวาญินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาขอให้เด็กเหล่านี้โตไปเป็นเด็กที่ดีของแม่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะอิหม่ามส่วนใครที่ดูแลลูกกำพร้าดูแลลูกจงดูเขาให้ดีที่สุดปั้นเขาให้ดีเขาอยู่ในมือเราปั้นเขาให้ดีอย่าเลี้ยงเขาเพื่อไปติดน้ำท่อมอย่าเลี้ยงเขาไปเพื่อดูดบุหรี่อย่าเลี้ยงเขาไปเพื่อแว่นละไม่ละมานะครับเขาอยู่ในมือเราเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم